ไม่ได้นั่งขนาดนั้นคิดว่าคงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเราโดยรวมถ้าจะส่งผลกระทบคงจะส่งผลกระทบอย่างเดียวก็คือคนจะออกมามากขึ้นเราคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาเลยถ้าทางสถาบันเนี่ยทางกษัตริย์เนี่ยคิดว่ามีใครที่มากระทำการใดๆที่มาหมิ่นประมาทคุณหรือทำให้คุณไม่พอใจเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็สามารถใช้กฎหมายตัวเดียวกับที่ประชาชนใช้ได้การที่สถาบันกษัตริย์ใช้กฎหมายทั้งสองปิดปากราษฎรนั่นแสดงว่าสถาบันกษัตริย์กลัวราษฎรจะพูดความจริงขอบคุณครับ